คือผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าโครงการเทนนิสเนี่ยปีที่แล้วก็จัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเหตุผลที่เราทำไมถึงต้องจัดกีฬาตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้กีฬาเทนนิสเนี่ยเป็นที่นิยมเล่นกันมากมากนะฮะไม่ว่าในระดับเยาวชนผู้สูงอายุแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเนี่ยก็มีผู้ให้ความสนใจและเล่นกันเยอะมากนะครับทุกจังหวัดในภาคต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นเกือบทุกแห่งแล้วก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการจัดเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักกีฬาด้วยกันรวมถึงถ้าเป็นเยาวชนที่มาแข่งขันเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองเดินทางมาร่วมดูแลนักกีฬาของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเมื่อเราจัดการแข่งขันแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มครอบครัวเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับประกอบกับอำเภอหาดใหญ่เองเนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันเทนนิสเนี่ยผมถือว่าพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีศักยภาพที่สูงนะครับทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ที่ให้โอกาสทางสมาคมสมาพันธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าการจุดประกายในเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่เชิงสุขภาพก็ต้องยอมรับว่าท่านผอ.ประภาสท่านได้จุดประกายขึ้นมาหลายครั้งและก็ประสบความสำเร็จครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วก็จัดเทนนิสเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเทนนิสนานาชาติซึ่งในด้านของการท่องเที่ยวแล้วซึ่งก็มองเห็นแล้วว่าทุกครั้งที่จัดขึ้นมาจะมีนักกีฬาเข้ามา 4-500 คนเม็ดเงินที่เข้ามาในหาดใหญ่ของเราก็เพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นในทุกๆด้านเมื่อเราทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กหรือใหญ่และเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามหลังมาก็คือความเชื่อมั่นและตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนของบ้านเราทุกคนนะครับทุกแขนงที่ได้ช่วยกันทำภารกิจตรงนี้ในส่วนของการสมาคมสมาพันธ์ถึงแม้เราจะมีส่วนในการเข้ามาสนับสนุนไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะเข้ามาเสริมในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนทางอ้อมหรือทางตรงเราก็พยายามที่จะเข้ามาทำและต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่สนับสนุนให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราผ่านพ้นไปด้วยดีและก็ประสบความสำเร็จพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะชมทุกแขกผู้มีเกียรตินะครับไปร่วมในพิธีเปิดนะครับซึ่งจะมีขึ้นที่สนามเทนนิสกีฬานครนะครับ